สุดท้ายตอนจบเธอไปคบคนอื่นเราก็คุยกันมาตั้งนานและผ่านการบอกรักกันจนฉันมันคิดไปไกลบางทีจิตใจอยากจะรักใครที่ลองทุ่มเทหมดทั้งหัวใจสุดท้ายก็ต้องผิดหวังสุดท้ายเขาก็ไม่รักกันบางทีมีใครเข้ามาค้นใจจนฉันได้เผลอให้ใจเขาไปสุดท้ายเขาก็ไม่รักกับคนอื่นทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกทีสุดท้ายตอนจบเธอไปคบคนอื่นเราก็คุยกันมาตั้งนานและผ่านการบอกรักกันจนฉันมันคิดไปไกลแต่ทำไมสุดท้ายเธอไปกับเขาได้ไงทิ้งฉันเอาไว้ให้ต้องเสียใจคนเดียวจะรักใครสักคนก็มีแต่ต้องช้ำใจสู้ทนอยู่คนเดียวแล้วบอกตัวเองว่า alright look at me now just see เจ้าชู้มันไม่ไหวแต่สิ่งที่ฉันเป็นมันคืออาการกดรักเดียวไม่ทำไงอะถ้าอ่อนแอก็แพ้ไปจะดิ้นทุรนทุรายก็ไม่มีใครมาสนใจและจะบอกตัวเองว่าจนใครหมดเวลามาเสียใจถ้าว่าเขาไม่รักเราก็คงต้องถอยไปมันเหนื่อยที่ต้องเป็นอย่างนี้ทุกทีสุดท้ายตอนจบเธอไปคบคนอื่นเราก็คุยกันมาตั้งนานและผ่านการบอกรักกันจนฉันมันคิดไปไกลอาจจะไม่สุดใจเธอไปกับเขาได้ไงทิ้งฉันเอาไว้อย่างนี้ใจของฉันมันเจ็บให้ใจคนผิดดังโดนยาพิษจะไม่แหลกสลายเสียดายความรักที่ได้ทุ่มเทไปปวดใจที่ฉันมันก็งมงายรักใครสุดท้ายก็โดนเข้ามาทำร้ายโดนเข้ามาทำร้ายทุกทีสวัสดีครับพวกเราบูเชจาก SRP Level ครับผมเซฟร้องนำครับผมต็อปกีตาร์ครับผมตูนเบสครับเน็ตคีย์บอร์ดครับผมฮาร์ดตีกลองครับสุดท้ายตอนจบเธอไปคบคนอื่นสุดท้ายตอนจบเธอไปคบคนอื่นชื่อเพลงว่า It's Okay ครับผมชื่อเพลงนี้นะครับมันจะมีความงงๆนะครับว่ามันหมายถึงอะไรนะครับมันเป็นการเล่นคำนะครับซึ่งความหมายของมันจริงๆเนี่ยก็คือการเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษ4ตัวนะครับของคำ ALK มาต่อกันซึ่งกลายเป็นคำนึงนะครับลองแปลเอาเองนะครับก็จะเป็นคำที่สำหรับพวกเรามันคือคำอุทานนะครับเป็นคำอุทานของคนที่เจอเรื่องราวแบบในเพลงนะครับในเพลงนี้ก็จะพูดถึงคนนึงที่ไปชอบคนอีกคนนึงแต่ว่าเขาดันไปคบกับคนอื่นหลังจากที่คุยกันมาแล้วดูเหมือนว่าจะมีใจให้กับเรานะครับสุดท้ายตอนจบเธอไปคบคนอื่นชื่อนี้นะครับมันเป็นชื่อที่มาตั้งแต่แรกมันเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าที่เกิดขึ้นเพราะว่าคือความจริงเลยเนี่ยที่เราได้ชื่อนี้มาเพราะว่าตอนที่เราทำเพลงนี้ออกมาเป็นเดโมเนี่ยเราก็มีการบันทึกไว้ในคอมนะครับแล้วในหน้าโฟลเดอร์ของเพลงเราเนี่ยมันจะมีเพลงอยู่ในนั้นเป็นโปรเจกต์เยอะมากๆเลยซึ่งเวลาเราจะตั้งชื่อให้กับเดโมเนี่ยถ้าเราตั้งชื่อที่มันไม่จำเราจะนึกไม่ออกเปิดออกมาแล้วโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับก็เลยต้องตั้งชื่อที่มันค่อนข้างจะจำได้ว่าอ๋อไอเพลงนี้มันคือเพลงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงนี้ก็เลยมีชื่อในเดโมก็คือคำว่า SOK นั่นแหละครับแต่ว่าติดกันทั้ง4ตัวเลย อยู่ในนั้นนะครับพอถึงเวลาที่เราจะเลือกเพลงนี้มาใช้เนี่ยเราก็อยากทำอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมบ้างอยากทำอะไรใหม่ๆนะครับก็เลยลองเอาคำเนี้ยมาแยกย้ายกันดูนะครับแล้วก็เลยได้คำว่า LOK มาเนี่ยแหละครับสุดท้ายตอนจบเธอไปคบคนอื่น
จริงๆมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมรู้จักนะครับก็คือน้องเล่าเรื่องของเขาให้ผมฟังว่าเนี่ยมีผู้ชายมาจีบนะก็คุยกันไปแล้วเริ่มรู้สึกชอบเขาละพอคุยกันไปคุยกันมาผู้ชายดันไปเป็นแฟนกับคนอื่นนะครับก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโดนเทรู้สึกว่านกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็หลายๆคนก็น่าจะเจอเพราะว่าในสมัยเนี้ยเหมือนกับว่าเวลาจีบกันในแชทในอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เราคุยด้วยเขาโคตรคุยกับคนอื่นหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะคุยกับเราแต่ว่าเขาอาจจะไม่เลือกคบกับคนอื่นก็ได้อย่างเงี้ยครับสุดท้ายตอนจบเธอไปคบคนอื่นสำหรับดนตรีเพลงนี้นะครับก็จะเป็นเพลงมีจังหวะไม่กี่เพลงที่เรามีเนาะสนุกสนานจริงๆน่าจะเป็นเพลงเร็วที่สุดแล้วปะที่เรามีใช่ครับเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าแหกข้อออกมาเลยจากบูเชตเดิมๆที่ทุกคนเคยฟังนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยด้านสนุกสนานเนี่ยเป็นด้านนึงของเราเหมือนกันครับเวลาที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตหรืออะไรเนี่ยเราก็สนุกสนานกันทั้งที่ผ่านมาทุกคนอาจจะได้ฟังแต่ความโรแมนติกความอกหักอะไรต่างๆนะครับแต่ด้านนี้ก็เป็นอีกด้านนึงของพวกเราที่เราก็อยากนำเสนอออกมาให้ได้ฟังกันเพลงนี้เราก็เลยเลือกที่จะนำเพลงที่มีเนื้อหาประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยมาทำกับดนตรีที่สนุกสนานเพื่อให้มันเป็นอีกด้านนึงเป็นอีกสไตล์นึงที่เป็นพวกเราครับสุดท้ายตอนจบเธอไปคบคนอื่นจริงๆค่อนข้างยากทีเดียวครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่พวกเราก็ไม่เคยทำมาก่อนมันก็เลยมีความไม่แน่ใจในบางอย่างว่าเอ๊ะอันนี้จะดีไหมอันนี้จะโอเคไหมแต่ว่าพวกเราโชคดีที่เพลงเนี้ยเราได้พี่ปุ้ยมาเป็นโปรดิวเซอร์นะครับพี่ปุ้ยก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่อยู่เบื้องหลังเพลงฮิตหลายๆเพลงนะครับพอได้พี่ปุ้ยมาเนี่ยพี่ปุ้ยก็เลยช่วยขีดเส้นตีกรอบอะไรหลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงดึงอะไรบางอย่างที่พวกเรามีแต่ว่าเราไม่เคยเอาออกมาใช้มาใส่ในเพลงนี้ครับจริงๆมันก็ไม่ยากครับเพราะว่ามันมีความเป็นตัวเราอยู่ด้วยแต่ว่ามันอาจจะไม่รู้จะเลือกอันไหนมากแต่ว่าพอมีพี่ปุ้ยมาก็ทำให้เราตัดสินใจกันง่ายครับสุดท้ายตอนจบเธอไปคบคนอื่นครับผมสำหรับซิงเกิลใหม่ของเราเอโอเคนะครับใครที่โดนเทโดนทิ้งมานะครับลองฟังเพลงนี้ดูนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะครับมีพวกเราเป็นเพื่อนแล้วก็เพลงนี้นะครับแล้วก็แชร์เพลงนี้ให้กับคนที่มาทำกับเรานะครับผมฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับเข้าไปดู MV ได้แล้วนะครับใน channel YouTube ของค่ายเรานะครับ SRP Label นะครับรวมถึงเพจของค่ายนะครับไปติดตามข่าวสารทุกๆอย่างได้นะครับ SRP Label เหมือนกันนะครับแล้วก็เพจของวงนะครับสามารถเข้าไปติดตามตารางงานความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเพลงใหม่อัลบั้มของพวกเราหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพวกเรานะครับได้ทุกอย่างเลยนะครับได้ที่facebook.com นะครับ /bluechadebkk ครับผมรวมถึง Instagram ด้วยนะครับ bluechade_band นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครสะดวกที่ไหนก็ไปเจอกันครับสุดท้ายตอนจบเธอไปคบคนอื่นเราก็คุยกันมาตั้งนานแล้วผ่านการบอกรักกันโอเค